สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้อ7กล่องกระดาษรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีขนาดภายในกว้าง21เซนติเมตรบรรจุลูกบอลลูกหนึ่งได้พอดีอยากทราบว่าปริมาตรของอากาศภายในกล่องที่อยู่ล้อมรอบลูกบอล นั้นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเราก็สามารถวาดภาพประกอบได้ดังนี้นะคะกล่องเนี่ยมีขนาด21เซนติเมตรนะคะมีขนาดความกว้าง21เซนติเมตรแต่เนื่องจากกล่องนี้มีลักษณะเป็นลูกบาศก์นะคะดังนั้นความกว้างความยาวความสูงเนี่ยก็มีขนาดเท่ากันจากภาพนะคะโจทย์ต้องการอยากทราบว่าปริมาตรของอากาศภายในที่อยู่ล้อมรอบลูกบอล นะคะอากาศในกล่องที่อยู่ล้อมรอบลูกบอล ดังนั้นข้อนี้นะคะถ้าเราจะหาปริมาตรนะคะของอากาศที่ล้อมรอบลูกบอล นะคะก็จะได้หาได้จากนะคะปริมาตรของกล่องนะคะแล้วลบออกจากปริมาตรของลูกบอลนะคะปริมาตรของกล่องนะคะเนื่องจากกล่องเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราจะหาปริมาตรได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงแต่เนื่องจากเป็นลูกบาศก์นะคะกล่องนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นลูกบาศก์ความกว้างความยาวความสูงเท่ากันความกว้างความยาวความสูงก็เท่ากับ21นะคะยาว21เซนติเมตรเราจะได้ว่าปริมาตรของกล่องนี้ก็หาได้จาก21คูณ21คูณ21นะคะหรือ21ยกกำลัง3นะคะแล้วก็ลบด้วยปริมาตรของลูกบอล นะคะปริมาตรของลูกบอลเนี่ยลูกบอลมีลักษณะเป็นทรงกลมปริมาตรของทรงกลมหาได้จากเศษ4ส่วน3พาย r กำลัง3นะคะซึ่ง r ในที่นี้ก็คือรัศมีของทรงกลมโจทย์กำหนดว่าลูกบอลเนี่ยบรรจุอยู่ในกล่องเนี่ยได้พอดีดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมนะคะก็จะเท่ากับความกว้างของกล่องรัศมีของทรงกลมเนี่ยก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของกล่องนะคะดังนั้นรัศมีของทรงกลมเนี้ยนะคะหรือรัศมีของลูกบอลเนี่ยก็จะได้เป็น21ส่วน2นะคะเพราะว่าเป็นครึ่งหนึ่งนะคะจากสูตรนะคะบอกว่าปริมาตรของทรงกลมก็คือเศษ4ส่วน3พายนะคะในข้อนี้เราก็ใช้เป็น22ส่วน7นะคะคูณกับ r นะคะก็คือรัศมีของทรงกลมก็คือ21ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะเราก็คิดคำนวณออกมาจะได้21ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ 9,261 นะคะลบกับอันนี้ก็กระจายนะคะ21ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3ก็นักเรียนอาจจะกระจายเป็น21ส่วน2คูณ21ส่วน2คูณ21ส่วน2แล้วก็ตัดทอนนะคะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะแล้วก็คำนวณออกมาก็จะได้เป็น 4,851 ค่ะ 9,261 ลบ 4,851 ก็จะได้ 4,410 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะข้อนี้คำตอบข้อนี้ก็คือข้อ2